โอ้ยจอนแมงเงียงนี่ของสดอ่ะเนี่ยอร่อยแล้วเนี่ยอันนี้นึ่งครับน้องขาจะได้ครับนี่ที่ว่าเป็นเปิดเศษทั้งคืนอุ้ยวิ่งตรงนี้แหละมีแมงเงียงนั่นเอาไปชอบแก้มไหมต้องดูห่อนี้หน่อยดูห่อนี้หน่อยขอดูหน่อยว่ามันมีตัวอะไรมั้งเอาห่อหนึ่งได้กันนะแล้วไม่ได้แก้มเราเยอะแก้มเรามันเยอะไงมันไม่เยอะนะเนี่ยโอ้เหมือนการตั้งเจ้าไม่จิ้งหรีดปงเนี่ยอันนี้คั่วแล้วครับคั่วแล้วเจ้าเอาห่อนี้ดีกว่านะมีหลากหลายไส้พันธุ์เลยแมงเนียงมีกระแตกกระแตกกระแตกข้าวนี่อร่อยแล้วเนี่ยมันเอาเนี่ย20น้องจ้าเอานี่มีนี่จะเลี้ยงวันนี้เลี้ยงวันงานนี่ใช้งานคุ้มพูดเลยครับถ้า20บาทก็เลี้ยงไงถ้า200อะไรขึ้นไปก็เข้ากันครับอันนี้เราจะมาตลาดไหนเล่นตลาดเกมกีฬาเดือนกีฬาล่ะป่าแม่น้ำเยอะมากเลยโอ้หรอนี่แหละอยากดูเลยมูก็คงเดินพาไปเลยตลาดครับดูดิโอ้โหคงเดินนี่นี่อยากเห็นสาวสาวคุณตาลไหมสาวคุณตาลนี่ไปแล้วพูดถึงสาวก็พูดถึงนี่ตีนเลยเจอตีนก่อนเลยโอ้ใส่กล่องที่ออกใส่อวด10บาทเองเห็ดครับเห็ดเห็ดก็ของลูกเริ่มเลยไหนโอ้ยี่ห้าบาทโอ้ใหญ่มากเลยโอ้ครับขอตัวอยู่ที่ไหนโอ้โหนี่ผักเยอะดอกหิ้วตลาดนี่เขาขายไม่แพงนะของผักสองบาทเองเฮ้ยเขาข้างในมีแมงจีช้อนนะเงี้ยดูนี่ขนาดมาขายจริงอ่ะเนี่ยของแท้ได้แมงจีช้อนแมงเงี้ยขอดูนะครับแมงจีช้อนแมงเงี้ยเต็มๆเลยปีก็ตีสร้างคลิปหนึ่งก็ฮะสร้างคลิปตีของประเทศลาวของเราอ่าใช่ครับโอ้โหไม่ได้คุณจำได้แล้วเราคนนี้เคยเห็นมั้ยครับเนี่ยครับครับขอบคุณมากเลยครับตั้งเองครับเราตั้งไฟเราครับอ๋ออันนี้มันอร่อยมันไม่ได้แช่แข็งมันมันเนี่ยอร่อยที่มันรวมๆกันอย่างเงี้ยพวกเนี้ยแสดงว่าของใหม่เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถามมาดิก็คือเอาจับยังไงครับเรียกใช้ตั้งไฟเนาะต้องใช้เสียงด้วยมั้ยต้องใช้เสียงจี้ต้องใช้เสียงล่อมั้ยไม่ใช่เนาะเอาไฟม่วงเนาะโอ้ดูดิจะไปซื้อมาขอดูก่อนนะครับมาโอ้หน่อป่าวต้มมาเดินตลาดครับนี่ชุดยำนองชุดกำนอนเนาะไข่ไก่บ้านเลยนะเนี่ยไข่ไก่บ้านเนี่ยโอ้นี่เหรอโอ้นี่เป็นของเขาแท้นะที่เขาแบบว่าปล่อยไว้ยังไข่เองโอ้ที่จะเป็นไข่ไก่ที่เขาพ่อมันไข่เห็ดไข่กินแกงขี้เหล็กไหมก็ดีเนี่ยเอาเนี่ยแกงมาไหนไม่รู้มันพรุ่งนี้มันลืมไปแล้วได้เอาหมดได้แหละเอาไว้แกงก็แกงหนังหมูนะหนังควายครับหนังควายโทษทีครับหมูแล้วหนังหมูก็คือหนังควายเนาะโอ้นี่สวยสวยดูโอ้หน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวผมดูเห็ดก่อนผมชอบดูเห็ดมากเลยเห็นเห็ดแล้วรู้สึกสดชื่นนะเพราะกลิ่นไอของธรรมชาติที่อยู่ในเห็ดนี้มันดูดีมากครับนะบริสุทธิ์พุทธพ่องเพราะแกการนำมาเป็นอาหารขอดูก่อนนะครับเอ้ยผมซื้อมาดิให้ทุกเรียนออกเยอะไปแล้วน่ะไม่เป็นไรนี่มากับป่าป่าขายดีได้เลยป่าขายดีป่าถูกด้วยหมูมีแมงดาครับแมงดาหมูกบกบกบแมงดานาครับดูนะครับนี่ครบเรียนอะ25บาทต่อตัวแมงดาต่อคู่นะครับเนี่ยโอ้โหดูผักที่เด็กข้ามาอะไรนะกระดาวงคุยกันหรือเอาอันนึงเอาสองอันก็ได้เดี๋ยวไปแกงสูตรอีสานแซ่บใส่ใบยะนั่งโอ้ล่ะตลาดนี้ของถูกเยอะครับดูกบดิกบเยอะมากมีปลาแม่น้ำเยอะมากครับนี่โอ้ยกบโลละ100โอ้ยดูหัวเขาโอ้ดูหัวเขาดูเลยนะครับหัวเขาโอ้เขาดูเลยนะครับโอ้ยหัวกบครับนี่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆครับโอ้ร้านนี้น่าสนใจครับคิดก่อนแล้วก็มีปลาด้วยเนาะปลาแม่น้ำนี่ปลาอะไรปลายอนไหมครับค่ะอ๋อปลายอนครับ
โอ้ตลาดน่าสนใจมากดูมีปลายอเนี่ยปลาแม่น้ำนี่ปลาน้ำโขงหรือปลาน้ำไหนครับเนี่ยปลาน้ำกินน้ำกินน้ำกินน้ำโขงนี่ปลาน่ากินปลาสดเลยเอาไหมแต่ผมเลี้ยงปลาโอ้ซอนก็มีหมอไทยก็มีนี่ถ้าหมอไทยน่าจะดีหมอไทยวันนี้ปลาทะเลนะเป็นหลวงแล้วก็มีปลาไหลครับมีปลาหมึกด้วยเฮ้ยจับได้นะปลาหมึกน้ำอิงโอ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนหมึกแม่งยิ้มหัวหลุดพบหลุดเพียดนะโอ้น้อยหน่อยเนาะครับพอได้กินเรียบร้อยแล้วโอ้ออกที่ออกแล้วเนี่ยยิบหน้าเอาไปมกปิดไปนะพี่กับเราโอ้โหขอดูกันนะครับเดี๋ยวดูปลานี่ก็โอ้นี่มีปลาโอ้ปลาคิโลสามปลาอะไรปลาทรายใช่ไหมครับเนี่ยปลาทรายอร่อยสามสิบโล300โอ้มันเป็นปลาทรายปลาจอนทรายปลาจอนทรายตัวใหญ่นะเนี่ยไม่ใช่ตัวเล็กนะถ้าดูเอฟเนาะครับเราเอาอย่างกินครับจะได้เก๋งส้มเก๋งส้มโอ้อันนี้ปลาอะไรปลาสร้อยปลาอะไรนะปลาสร้อย60บาทก็ได้เยอะเลยนะซื้อ60ขีดสองขีดได้เยอะนะกี่ขีดลูกสองขีดไม่ต้องซื้อเป็นกิโลซื้อขีดสองขีดก็ได้กินเออได้กินแกงส้มอร่อยนะใส่ใบขมิ้นเคยทำกินยังมาจอนทรายใส่ขมิ้นแล้วก็ใส่ส้มปล่อยหน่อยอ๋ออร่อยมากแล้วเอาร้อยเลยเป็นไงอ่ะสามขีดปลาน้อยสามขีดครึ่งเนาะมรณะนั่งกาแฟกันนะครับสามขีดครึ่งประมาณ100เออแทบได้ไม่น้อยโอ้สามขีดนี่ก็เยอะนะเนี่ยกินเป็นหม้อเลยอ่ะปลาสดละนี่ร้อยหนึ่งแล้วก็มีเห็ดด้วยเนาะเชิญเดินจะเดินไปดูข้างในนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างข้าวยังไม่เอาแล้วครับมันก็มีถั่วดิ้งที่นี่ทำไมเขาขายเนื้อวัวเนื้อหมูเยอะจังในตลาดนะ20บาท3บาทจานใหญ่เลย20บาทเครื่องในถ้าเดินออกจากตลาดนะครับก็ตรงนี้จะเป็นโซนขายเนื้อขายหมูแบบเยอะมากนะครับก็ดีโบคุณเล่นเขาก็มาประจำการอยู่แถวๆนี้ครับนะสั่งซื้อได้ครับแต่อยู่ด้านหน้าตลาดนะเป็นร้านขายเนื้อแผงใหญ่ๆเลยโอ้หน่อไม้เขาเห็นนี่เยอะมากๆเลยครับเดินสุดตลาดนะครับตลาดเล็กๆแต่มีคุณภาพบอกได้เลยว่ามาแล้วได้ของกลับไปนี่อะไรเนี่ยเล่นเล่นอันนี้นี่ปูมันหรือว่าไงเนี่ยออกปูออกปูเนาะใช่ไหมครับออกมันปูมีจิ้งหรีดแล้วก็มีข้าวมีหน่อไฟอ่ะผมว่าเป็นไอเส้นก๋วยเตี๋ยวครับหน่อไฟครับนี่เป็นทำเป็นนอมันมาอ๋อแล้วครับลูกเหล่าจิ้มน้ำพริกเลยอืมครับน่ากินเลยครับเขาจะเอาใส่อันนี้เอาไปตำน้ำพริกแล้วไปกินกับข้าวเลยครับจิ้มข้าวเหนียวเลยมะละกอฮอลแลนด์ลูกละ5บาทเองลูกฮอลแลนด์นะโอ้ฮอลแลนด์5บาทเองเนี่ยไปตำส้มตำหรือไปกินเนี่ยกินนี่อ๋อตำกันแล้วแลดมุดกะแอปแอปแอปองอสมองวัวสมองหมูตับปันปันบังโอ้เห็นนี่เยอะจริงๆนะเห็นนี่อร่อยนะตำน้ำพริกอืมเยอะมากเลยใช่อร่อยนี่ก็มีออฟออฟหมูทำไมลำไยมันละ5บาทไม่เข้าใจมันถูกมันยังว่ามันเยอะมันเยอะค่ะครับมันก็ได้ครับก็ได้กินอิ่มแล้วไงแต่ไม่จะกินไม่เยอะเออสักของคนนักตลาดนี่ก็ของขายหน้าตาดีนะข้าวโพดจะมีข้าวโพดสีเลยอันนี้ข้าวโพดนี้ข้าวโพดอะไรครับมัดก็เท่าไหร่ครับเนี่ยถุงละ20ค่ะเอาให้ถุงหนึ่งครับเดี๋ยวอุ้มน้องคุณหน่อยอันนี้ผมว่าเหมาหมดแม่ค้าสวยขนาดนี้ ไหนไม่ชัดไม่ชัดท่านเล่นไม่พูดถุงมองไม่ชัดนะทำเป็นทำเป็นไม่มองไม่ชัด20เนาะค่ะไม่ถอดแบงค์คุยกับลูกค้านะครับถอดก็ได้ค่ะโอ้ตายละเห็นไหมบางขายประจำที่นี่หรือว่าครับหรือว่าเฉพาะช่วงนี้อ๋ออันนี้มาขายแค่ร้านเฉยๆค่ะ
โอ้ในคุณน้าเลยนะโอ้โหซื้อข้าวโพดนี่ขอเพชรกุ้งได้ไหมเออไม่ได้ซื้อข้าวโพดด้วยเจอคนสวยต้องซื้อเท่าไหร่20อ๋อนี่บ้านอยู่แถวนี้นะครับเนี่ยเอาที่สองก็ได้เอาเนี่ยโอ้ตายละเอานี้ดีกว่าเอาม่วงๆนี่แหละอ้าวแล้วเมื่อกี้ที่ซื้อนี่ยังไม่หิ้วใช่ไหมใช่เป็นวันนี้ไม่ได้ถือของก่อนวันนี้ไม่ถือดีโบเยอะแล้วเราขออนุญาตคุยกับน้องๆก่อนเนาะแล้วจะมาประจำเทียนอยู่กรุงเทพอ๋อไม่ถึงจ้ะอ๋อผมก็คงกรุงเทพแต่ไม่เคยเจอน้องเลยอ่ะเอ้ยมันจะเจอเหรอไม่เจอครับกำลังมาซ้อหานางเอกอยู่ครับในตลาดขอบคุณครับขอบคุณครับหานางเอกอยู่เจอแล้วร้านนี้ครับอ๋อนะอยู่กรุงเทพนะแล้วทุกวันนี้ยังคงมาอยู่ขายช่วงนี้นะค่ะอ๋อนะเดี๋ยวเราช่วยเชียร์ขายนี่ให้หมดสักไหมเออข้าวโพดครับข้าวโพด3บาทแล้วค่อยกลับข้าวโพดครับข้าวโพด3บาทเดี๋ยวใครเติมมาแล้วเราจะขายกันขอบคุณครับน้องนะชื่ออะไรครับเนี่ยปายค่ะน้องปายเมื่อกี้เอฟซีเดี๋ยวไปไหนแล้วพี่มาซื้อข้าวโพดก่อนเอฟซีต้องมาแวะซื้อเดี๋ยวใครรู้จักลุงเด่นแถวนี้ฮะมาช่วยซื้อข้าวโพดหน่อยร้านข้าวโพดด้านหน้าตลาดเลยนะนี่ตลาดนะตลาดเจียนจีราตลาดเจียนจีราอ๋อครับพี่ข้าวโพดก็ครับข้าวโพดนอนสาบานครับไม่มีใครซื้อลุงเด่นก็ซื้อให้หมดสิเดี๋ยวมีกี่กองเนี่ยข้าวโพดก็ครับต้องเดินขายของให้น้องต้องไปถ้าขายหมดนี่ทำไงให้ไปเที่ยวบ้านนะเนี่ยต้องไปนั่งหัวร้อนไปซื้อเตือนนอกคนจีนข้าวโพดกับข้าวสาบานนุ่มๆเลยสาบานลุงเด่นไปเดี๋ยวเขาจะไปซื้อก็อย่างนี้แหละไปดีกว่าเดี๋ยวข้าวกรรมขอขอบคุณมากครับน้องปายไปแล้วนะครับไปแล้วครับนะคุณเล่นไข่ข้าวโพดไม่สักถุงเลยนั่นเดี๋ยวเราก็มาเจอกันตอนหน้านะครับกับการในตลาดนะนี่ FC ไม่ซื้ออุ่นหนุนเลยเนี่ยดิโอ้ครับซื้อข้าวโพดจิ๋วครับสามบาทไปแล้วครับซื้อข้าวโพดจิ๋วซื้ออันนึงเดี๋ยวจะไม่ต้องเดี๋ยวจะเลิกติดตามกับพระลุงเด่นนี่แหละไม่มีประโยชน์นะข้าวโพดสีม่วงอ่ะกินแล้วเขาเรียกว่าผักพืชสีม่วงเนี่ยมีอะไรนะเบต้าโปรตีนมีอะไรนู้นกินดีนะครับดูนะน้องกินได้ครับเพราะเราจะสวยอย่างนี้ขอบคุณครับน้องปานะครับ